วัสดีครับนี่คือ Insight New Podcast นิพิษสัตว์นิพนธ์ท่านนั่นแหละเปลี่ยนไปไม่ใช่สมัยทักษิณค้านให้ต่างชาติซื้อที่แล้วสมัยประยุทธ์ไม่ค้านเมื่อวันที่2พฤศจิกายนนายนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กยืนยันจุดยืนคัดค้านต่างชาติซื้อที่ดินไม่เคยเปลี่ยนแปลงสมัยนายกทักษิณชินวัตรก็ค้านสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ค้านเหมือนกันโดยระบุว่าเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนผมวิจารณ์นโยบายขายที่ดินให้ต่างชาติเหตุที่ผมคัดค้านเพราะนโยบายนี้มาผิดเวลาผมจะเน้นเรื่องมาผิดเวลาเสมอและเงื่อนไขไม่ดีรัฐไทยไม่ได้ประโยชน์เพียงพอกับการขายอย่าใครลี่มาพูดว่าต่างชาติเขาก็ทำอย่าคิดอย่างนั้นนะครับเงื่อนไขและภาษีต่างกันเยอะผมค้านเพราะเมื่อปี2545ผมค้านแต่โชคดีว่ากฎกระทรวงเมื่อปี2545เข้มเกินไปต่างชาติเลยเข้ามาซื้อได้เพียง10รายครั้นในปี2565กระทรวงมหาดไทยแก้กฎกระทรวงใหม่เพื่อให้ต่างชาติซื้อได้ง่ายขึ้นผมก็ยังอยู่ในจุดยืนเดิมคือคัดค้านเหมือนเดิมมิใช่ว่าสมัยทักษิณค้านครั้นสมัยประยุทธ์ไม่ค้านใครทำแบบนี้คือ2มาตรฐานผมยังอยู่จุดเดิมเหมือนเคยที่ประกาศกับประชาชนไว้ตอนอยู่พรรคประชาธิปัตย์มิใช่ว่าผมออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์ผมจะทิ้งหลักการไว้ที่พรรคประชาธิปัตย์และผมออกมาตัวเปล่าผมไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนเพื่อนผมท่านรัฐมนตรีนิพนธ์บุญยมณีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลกรมที่ดินซึ่งก็รักกันเคยต่อสู้ร่วมกันมาความเป็นเพื่อนยังคงอยู่ผมเพียงแต่ผมกล่าวว่าการแก้กฎกระทรวงเอื้อให้ต่างชาติซื้อที่ดินได้ง่ายขึ้นนี้ทำสมัยท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ผมทราบก็เพราะท่านตอบเรื่องนี้ในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่19กรกฎาคม2565ท่านกล่าวหาว่าผมเปลี่ยนไปไม่หรอกครับผมว่าท่านนั่นแหละเปลี่ยนไปผมเคยคัดค้านการขายที่ดินให้ต่างชาติในวันนี้ผมก็ยังค้านท่านเองก็เคยค้านแต่ครั้นท่านเป็นรัฐมนตรีท่านกลับเปลี่ยนกฎกระทรวงเอื้อให้ต่างชาติซื้อที่ดินได้ง่ายขึ้นท่านเปลี่ยนหรือผมเปลี่ยนตอนผมอยู่ประชาธิปัตย์ผมถูกฟ้องเพื่อปกป้องพรรคประชาธิปัตย์13คดีแต่ผมไม่เคยถูกฟ้องว่าทุจริตใครที่ทำงานน้อยกว่าผมอย่ารีบบังอาจมาทวงบุญคุณกับผมขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ